งานภาพรวมอ่ะถามว่าว้าวไหมนะถ้าเทียบกับแจ็คไพรเวทมันดูสวยดูโหดไหมดูโหดถ้าโพสดูโหดดูสวยดูดิบๆดีนะครับสวัสดีนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านต้นทอยรีวิวนะครับรีวิวเป็นครั้งที่147แล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับหนวดขาวนะครับเป็นงานของค่ายลาสลีฟนะฮะตัวนี้เป็นงานสเกล1ต่อ6นะแล้วก็จะบอกว่าหนวดขาวตอนนี้ที่เราเห็นนะเราก็เห็นงานของค่าย LB มาแล้วนะฮะงานของค่ายแจ็คไพรเวทก็เห็นมาแล้วนะ DBT ก็เห็นแล้วนะเหลือลัสสลิปนะกับงานของ PT นะที่ยังไม่เห็นนะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะอยากเห็นมากเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมนะฮะหนักอยู่24กิโลนะน้ำหนักจากค่อนข้างเบากว่าตัวของแจ็คไพรเวท1กิโลนะตัวของแจ็คไพรเวทนี่เป็นน้ำหนักอยู่ประมาณ25กิโลนะฮะตัวนี้อยู่ที่24กิโลเบากว่านิดนึงนะฮะแต่ขนาดกล่องนะบอกเลยว่าพอๆกันเลยนะฮะไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ขอบอกอย่างนึงนะงานของค่ายลาสลิฟนะกับงานของค่ายแจ็คไพรเวทเหมือนเป็นโรงงานเดียวกันนะฮะนะเหมือนเป็นโรงงานเดียวกันเลยนะก็สังเกตได้จากแพ็คเกจที่เขาห่อมานะครับแล้วก็กล่องแพ็คเกจเองนะเหมือนกันเป๊ะนะดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆเลยเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยเริ่มจากแพ็คเกจนะเหมือนรอบที่แล้วที่เราให้ดูก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะขนาดกล่องก็เหมือนกันเลยนะกล่องโฟมก็เหมือนกันเลยโรงงานเดียวกันชัดๆนะบอกได้เลยว่าโรงงานเดียวกันเลยนะแพ็คเกจเหมือนกันเป๊ะนะแค่เปลี่ยนชื่อค่ายกันนั่นเองนะให้มันดูแบบหลากหลายนะโอเคมาอย่ามาเราเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวให้ชมเริ่มจากกล่องน้ำตาลก่อนเลยนะนี่กล่องน้ำตาลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมสัญลักษณ์ก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรอ่ะถ้ามองมันเผินก็เหมือนคิงคองนะนะมันกอริลล่าเหมือนคิงคองนะแบบหันหน้าไปทางนู้นนะลาสลิฟนะอันนี้ก็เป็นหมายเลข335ไม่รู้ว่าเป็นรันนัมเบอร์หรือเปล่านะถ้ารันนัมเบอร์ก็ถือว่าโอเคนะด้านข้างนะก็จะมีบอกเลยไหมมี1ต่อ4กับ1ต่อ6อันนี้เขาติ๊ก1ต่อ6ไว้ก็คือตัวนี้เป็น1ต่อ6นะแต่ขนาดกล่องนี่เหมือน1ต่อ4เลยใหญ่มากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้นะฮะนี่เหมือนกันเนาะก็มีเลขบอกเรียบร้อยเลยนะข้างบนก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้เนาะดูขนาดกล่องอ่ะคือแบบโอ้โหดูดิครึ่งตัวคนอ่ะนะคือสูงมากคือใหญ่อ่ะด้านข้างมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่คือโดยรวมแล้วมันดูใหญ่นะฮะโอเคกล่องน้ำตาลไปแล้วอันนี้ก็มาดูกล่องสีกันบ้างนะโอเคมาดูกล่องสีนะครับกล่องสีก็จะเป็นลักษณะนี้นะรูปของเขาจะเป็นแนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งกับหัวด้วยนะปุ๊บให้ดูก่อนให้ดูแบบเต็มๆตากันเลยนะนี่เห็นไหมก็จะเป็นรูปของงานตัวนี้เลยนะนี่หนวดขาวของเรานะตอนแก่นั่นเองนะครับก็เนี่ยกำลังแบบใช้พลังเนาะแบบเนี่ยเอฟเฟคอะไรของเขานะก็สวยงามนะฮะโอเคไปด้านข้างก็
ด้านบนก็จะเป็นนะชื่อค่ายนะสัญลักษณ์โลโก้เป็นสีทองนะลาสลิปนะด้านหลังก็รูปเหมือนกันนะแค่ว่ามันสลับด้านนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะได้อยู่เนาะทีนี้ก็อย่าเรามาดูแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจอย่างที่บอกนะเหมือนกันเป๊ะนะโอ้ยจะได้นะนี่ก็ประมาณนี้ครับให้ดูเดี๋ยวขอทำมาก่อนนี่ครับเห็นไหมแพ็กเกจก็กล่องโฟมแบบแข็งนะนะแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบชั้นเดียวเลยนะแล้วก็มีสายรัดมาให้ทั้งสองเส้นนะมีชื่อค่ายบอกเรียบร้อยเลยเห็นไหมแล้วก็มีสก็อตเทปแปะด้านข้างด้วยเหมือนตัวก่อนเป๊ะๆนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับงานชิ้นส่วนพวกเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ยก็มีด้วยเหมือนตัวก่อนเลยนะไม่ต่างกันเลยนะต่างกันที่ตัวงานนะเออโอ้ยหนักนะเนี่ยหนึ่งต่อหกหนักขนาดนี้หนึ่งต่อสี่นี่โอ้โหสงสัยหลังหักแน่ๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับIn a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you. ค่ายนี้นะบอกเลยว่าแพ็กเกจเหมือนกับค่ายงานของค่ายแจ็คไพรเวทแต่ไม่มีคู่มือการประกอบมาให้นะครับไม่มีคู่มือมาให้ไม่มีวิธีการเก็บให้แต่แพ็กเกจกล่องเหมือนกันเป๊ะเลยเออทำไมเขาไม่ทำคู่มือมาให้เหมือนกันเนาะแล้วก็เนี่ยพอเราประกอบเสร็จแล้วนะงานภาพรวมถามว่าสวยไหมมันดูโอเคแต่ถ้าให้เลือกระหว่างค่ายลาสลีฟกับแจ็คไพเวทนะให้แจ็คไพเวทสวยกว่านะแจ็คไพเวทสวยกว่าอืมงานค่ายนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีและข้อเสียแล้วก็เรื่องราคานะตัวนี้ไอ้นี่คือเป็นงานสเกล1:6นะครับตัวนี้ราคาเปิดพีอยู่ประมาณ
หมื่นต้นต้นนะถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเช็คก่อนแป๊บหนึ่งครับราคาเปิดพีอ่ะตัวเนี้ยค่าลาสลีฟกับค่าแจ็คไพรเวทราคาจะอยู่ไล่ๆกันคือพูดง่ายไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยแต่ความคุ้มค่าในความรู้สึกนะแจ็คไพรเวทคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเขามีฐานแยกหัวมาให้แล้วก็มีสองหัวมีสองหัวแล้วก็งานภาพรวมดูแล้วรู้สึกว่าโอเคดูสวยนะเดี๋ยวเช็คก่อนนะเช็คราคาให้เพื่อความชัวร์นะแล้วก็น้ำหนักโดยรวมนะตัวนี้จะเบากว่าของแจ็คไพรเวทประมาณ1กิโลนะครับจะเบากว่านิดนึงแล้วก็ถามว่างานตัวนี้ถามว่าประกอบยากไหมในความรู้สึกถือว่าไม่ยากนะฮะไม่ยากรู้สึกว่าถ้าเอาความยากรู้สึกว่าแจ็คไพรเวทจะยากกว่าเพราะว่ามันหลายอย่างนะที่ส่วนมันค่อนข้างเยอะอ้าวชิปดับซะแล้วโอ้ยอดดูเลยโอเคไม่เป็นไรตัวนี้นะครับผลิตมาทั้งหมด583ตัวตัวนี้เป็นตัวที่335นะครับตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ6นะงานภาพรวมอ่ะถามว่าว้าวไหมนะถ้าเทียบกับแจ็คไพรเวทมันดูสวยดูโหดไหมดูโหดถ้าโพสดูโหดดูสวยดูดิบๆดีนะครับแต่โรงสีหลายจุดยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะในความรู้สึกส่วนตัวนะโรงสียังไม่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้คะแนนเต็ม10นะเต็ม10หักทุกอย่างเลยหักทั้งโรงสีหักอะไรทุกอย่างอ่ะนะแล้วก็เรื่องราคาด้วยภาพรวมนะเต็ม10อันนี้ให้7คะแนนนะครับให้7คะแนนข้อติก็คือสีเข้าลงมาค่อนข้างจืดไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผ้าคลุมข้างในสีแดงเนี่ยดูแปลกตาไปหน่อยนะแล้วก็รายละเอียดตรงแผลเป็นนะแผลเป็นของพ่อใหญ่ของเราอ่ะมันไม่มีเป็นสีเลือดแต่มันเหมือนกับเป็นรอยแผลที่แบบว่าเป็นรอยแผลที่มันเป็นมานานแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเป็นอ่ะมันเป็นมาเป็นปีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ง้าวเนี่ยโอเคง้าวดูเท่ดูดิบดีนะดูสวยพาสใสสวยครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับกับงานลาสลีฟนะฮะ1ต่อ6นั่นเองเอาไปเจ็ดคะแนนเนาะตัวนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลองยกไปเทียบกับแจ็คไพรเวทนะแล้วก็ลองถ่ายคู่ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่มีท่านหนึ่งนะเขาได้ลองถ่ายคู่แล้วถือว่าสวยดูดีเลยคือมันลงตัวหนวดขาวลาสเซนิสกับหนวดขาวแจ็คไพรเวทนะมันลงตัวมากเลยเดี๋ยวรอหนวดขาวอีกตัวนึงนะเป็นงานของค่าย PT อันนั้นจะเป็นแบบยืนเฉยๆเลยนะแล้วก็จะมีรอยแบบรอยบาดแผลรอยแบบโดนแทงมาอะไรประมาณนี้มีรอยเลือดนะเดี๋ยวถ้าตัวนั้นมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะเอามาถ่ายรวมกันแบบว่าทั้ง4ตัวเลยตั้งแต่ LB นะฮะค่า LB นะตัวใหญ่สุดเลยนะเป็นหนวดขาวที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็แจ็คไพรเวทแล้วก็ลาสลีฟแล้วก็ PT นะ4ตัวเดี๋ยวจะมายืนเรียงกันเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะให้ดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็หนวดขาวลาสลีฟก็ประมาณนี้ครับนะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ลองดูได้เนาะอันนี้คืองานจริงนะครับงานจริงเลยก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่คนชอบนะราคาตัวเนี้ยราคาพีอ่ะประมาณ10,000ต้นๆนะฮะ10,000ต้นถึง10,000กลางๆถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็น1ต่อ4อ่ะ1ต่อ4อยู่ที่ไม่รู้ถึง 20,000 หรือเปล่านะจำไม่ได้ละอ๋อถึงประมาณ 20,000 กว่านะถ้าเป็น1ต่อ4อ่ะอันนี้ประมาณ10,000 16,000 17,000
ราคาเริ่มจำได้ละประมาณ16,700นะราคาพีอ่ะถือว่าโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่กับงานที่ได้ราคาเนี้ยถือว่ามันยังไม่สมราคาเท่าไหร่ในความรู้สึกส่วนตัวนะมันแพงไปหน่อยมันแพงไปหน่อยมันน่าจะไม่ถึง17,000อ่ะมันน่าจะประมาณ14,000-15,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าโค้ดดูโอเคนะถ้าโค้ดใช้ได้เลยงานภาพรวมดูดีนะแต่แค่ว่าบางจุดลงสีได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวอะไรต่อก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวรีวายนะครับเป็นงานของ Attack of Titan นะเป็นงานที่โอ้โหกระแสนี่ไม่ต้องพูดถึงดีมากนะกระแสดีมากคนตามหาเยอะมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคนจะตามหาเยอะนะเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามชมนะฮะก็เดี๋ยวก่อนจากกันเดี๋ยวขอฝากช่อง YouTube ไว้นิดนึงนะครับเป็นคอนเทนต์ที่เราทำเองนะก็ตัดต่อรีวิวเลยพวกเนี้ยก็เหมือนกับตอนไลฟ์สดก็เอาไปตัดต่อนะแล้วก็งานหลายงานเราก็จะเอาไปตัดต่อให้ชมกันนะก็ยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามได้นะครับที่YouTube บ้านต้นทอยนะครับพิมพ์แค่ว่าบ้านต้นทอยภาษาไทยเลยภาษาไทยนะบ้านต้นทอยมันก็จะขึ้นเลยเป็นโลโก้ร้านเลยนะครับก็เข้าไปกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะเอาไว้ดูส่วนตัวก็ได้นะฮะก็ยินดีนะยังไงก็ติชมได้นะครับโอเคครับก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับดึกละขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับลาสิลิปก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวถ่ายให้ชมกันนะว่าลาสิลิปกับนวดขาวแจ็คไพเวท2ค่ายนี้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีอีกรอบครับบ๊ายบายครับThank you.